สวัสดีค่ะสวยได้ไม่ยากวันนี้นะคะได้รับการเชื้อเชิญมาจากเจ๊โมค่ะให้มาร่วมแท็กการแต่งหน้าของเราวันนี้นะคะหัวเรื่องนั่นคือใกล้เข้าสู่เทศกาลวาเลนไทน์แล้วเราก็เลยเป็นเทศกาลแต่งหน้าวาเลนไทน์สายฝอแม้ไม่ใช่ลุควาเลนไทน์หวานๆเลี่ยนๆธรรมดาแต่เป็นวาเลนไทน์สายฝอให้น้องๆเนี่ยได้ไปฝอรับวาเลนไทน์นี้กันนะคะเห็นฉากด้านหลังคุณพี่หวานไหมให้ถ่ายหวานมากจริงๆนะคะการแต่งหน้าของเราวันนี้ก็เป็นลุคสายฝอประมาณนี้หน้าพี่อ้อมงัดฝอได้แค่นี้จริงๆกับคุณน้องขานะคะเน้นการคอนทัวร์กรอบหน้าให้เห็นใบหน้าที่ชัดเจนขนตาที่สะพรึงแล้วก็คิ้วที่โก่งนะคะตลอดจนปากนูดแล้วก็ทาให้เกินขอบปากออกมาถ้าน้องๆนะคะอยากทราบว่าลุคการแต่งหน้าของพี่อ้อมในวันนี้แต่งยังไงไม่ยากอย่างที่คิดเป็นฝอได้ง่ายๆกันทุกคนแน่นอนนะคะขอบคุณเจ๊มูของเราด้วยนะคะที่ทำคลิปดีๆมาแชร์ประสบการณ์ให้สาวๆเนี่ยได้เป็นสายฝอกันทุกคนแบบนี้ได้ง่ายๆถ้าน้องๆอยากรู้ว่าการแต่งหน้าสายฝอรับวาเลนไทน์นี้พี่อ้อมแต่งยังไงไปชมในคลิปกันเลยค่ะมหกรรมสายฝอของเราเริ่มขึ้นแล้วค่ะน้องๆค่ะพี่อ้อมจะลงรองพื้นด้วยเบกก้าตัวนี้นะคะเบกก้าอะควาลูมินัสค่ะสำหรับคอนซีลเลอร์และก็คอนทัวร์เนื้อครีมนะคะพี่อ้อมจะใช้จากซูเปอร์มัมพาเลตคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะด้านในก็จะเป็นประมาณนี้พี่อ้อมจะใช้2สีนี้ในการที่จะกลบรอยดำใต้ตานะคะและสำหรับการคอนทัวร์พี่อ้อมใช้ตัวนี้เลยสีเข้มสุดของเขาเลยค่ะว่าวันนี้เราจะฝอมากๆนะคะฝอตัวนี้ย่อมาจากฝรั่งนะคะฝรั่งไม่ใช่ฝาบ้านนะคะอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นฝาบ้านเห็นเป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้พี่คะฝอฝาบ้านหรือเปล่าไม่ใช่นะคะอ่ะเริ่มกันเลยคิ้วสายฝอบอกเลยนะคะว่าต้องเป๊ะและต้องกริบมากๆสำหรับงานคิ้วนะคะงานผิวไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องคอนซีลอะไรมากมายนะคะแต่งานคิ้วก็คือต้องเป๊ะจริงๆงานคิ้ววันนี้นะคะพี่อ้อมจะเขียนโครงด้วยอนาตาเซียดริปบาวนะคะสีที่พี่อ้อมใช้สีดาร์กบาวใช้มาเหลือแค่นี้แล้วตัวเองแล้วก็สำหรับแบบฝุ่นนะคะพี่อ้อมจะใช้2สีนั่นก็คืออนาตาเซียแบบฝุ่นสีดาร์กบราวน์เหมือนกันตัวนี้กับสิ่งนี้นะคะเค้กโครเมตตัวนี้พี่อ้อมจะใช้อุ๊ยแตกเพราะว่ามันเริ่มแบบอันนี้แล้วไงนะคะพี่อ้อมจะใช้แบบฝุ่นเนี่ยในการที่จะมาเบลอหัวคิ้วเป็นสายฝอหรือฝาบ้านก็จะรู้กันที่คิ้วนี่แหละค่ะว่าจะเป็นฝรั่งหรือฝาบ้านนะคะเราต้องมาเก็บคิ้วให้เป๊ะอีกนิดนึงด้วยคอนซีลเลอร์นะคะใช้แปรงหัวแน่นๆที่น้องมีอันนี้เป็นแปรงจาก Maybelline นะคะที่พี่อ้อมได้แถมมาเวลาเราซื้อ Maybelline เนื้อเจลอะเป็นไลเนอร์ค่ะเขาก็จะมีตัวนี้พี่อ้อมจะใช้คอนซีลเลอร์สีนี้สีสว่างสุดเลยนะคะเก็บรายละเอียดบริเวณท้องคิ้วแล้วก็กรอบคิ้วที่ยังไม่เป๊ะค่ะให้คิ้วของเราเป๊ะก็ได้รูปมายุ่งขึ้นวันนี้จะขอแอบคิ้วโกงในคันสอนิดนึงนะคะเราส่วนมุมด้านบนเมื่อได้เป็นโคมแบบนี้แล้วนะคะน้องๆก็ใช้แปรงที่สะอาดๆอีกอันหนึ่งพี่อ้อมมีแองเกิลบัดแบบนี้นะคะในการที่จะมาเก็บกรอบคิ้วของเราอ่ะเมื่อได้คิ้วปังแบบนี้เรามาสคาร่าคิ้วกันค่ะเอสเซนต์นะคะล็อกความปังของเราไว้ต่อไปเราจะมาถึงอายแชโดว์กันดีกว่าค่ะเริ่มต้นด้วยอายไพรเมอร์จากเอสเซนส์ส
สำหรับดวงตาของเราวันนี้ค่ะพี่อ้อมจะใช้เป็นโทนสีแมตต์ธรรมชาตินะคะถ้าน้องๆมีพาเลตคอนทัวร์ของน้องๆอยู่ที่เป็นเนื้อฝุ่นนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะพี่อ้อมมีพาเลตคอนทัวร์จากซุปเปอร์มัมตัวนี้อยู่เพราะว่าอยากได้สีอารมณ์แบบแมตต์ๆอะไรแบบนี้ค่ะพี่อ้อมจะใช้สีสว่างสุดสีขาวนะคะทาลงไปบริเวณโหนกคิ้วเสร็จแล้วก็ใช้สีครีมนะคะทาไปให้ทั่วกระบอกตาขาวสุดสว่างสุดเลยนะเพื่อให้ท้องคิ้วของน้องเนี่ยพอกขึ้นกว่าเดิมนี่เห็นไหมว่าคิ้วของเราโกะมากจริงวันนี้เสร็จแล้วค่ะก็ใช้สีเนื้อนะคะทาเป็นเบสก็ใช้แปรงคัดเบ้าที่น้องๆมีนะคะกับสีนี้ซึ่งเป็นสีน้ำตาลอมเทาถ้าน้องมีสีน้ำตาลอมเทาของพาเลตไหนก็สามารถใช้ได้เลยนะคะวันนี้ดวงตาง่ายมากจริงๆไม่มีอะไรเลยแล้วนะคะใช้แปรงสะอาดสะอาดเกลี่ยเปลี่ยนแปรงเป็นแปรงหัวแบนๆแน่นๆ นะคะกับอายแชโดว์สีเดิมทาลงไปบริเวณโคนขนตาด้านล่างจบค่ะพี่อ้อมจะใช้แปรงคัดเบ้าเบอร์ที่ใหญ่กว่าเดิมขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะกับอายแชโดว์สีนี้เป็นสีน้ำตาลอมแดงค่ะซ้ำไปที่จุดเดิมแต่ให้แคบลงมานะคะให้กลายเป็นสระอิเมื่อตะคู่เรากว้างใช่ไหมอันนี้เราแคบลงมาก็ใช้แปรงหัวแบบนี้นะคะกับอายแชโดว์สีเมื่อสักครู่นี่แหละในการที่จะเกลี่ยโคนขนตาด้านล่างวันนี้จะเกลี่ยโคนขนตาด้านล่างให้ฟุ้งกว่าปกตินะคะปกติเราจะไม่ได้เกลี่ยอะไรให้ฟุ้งขนาดนั้นแต่วันนี้นี่ต้องฟุ้งทั้งตาบนและตาล่างเปลี่ยนแปลงเป็นแปรงหัวแน่นนะคะกับอายแชโดว์สีเข้มสีเดิมของเราเมื่อสักครู่ทำเป็นซอฟต์ไลเนอร์จะได้เพิ่มให้ดวงตาของเราเนี่ยดูแบบชัดขึ้นดูแบบคนขนตาชั้นเยอะอะไรอย่างนี้เพราะว่าฝอเนาะฝรั่งนั้นคนขนตาเขาชัดอันนี้ก็เป็นแป้งจากลอล่าค่ะเสร็จไปให้ทั่วผิวหน้าเลยดัดขนตากันค่ะชูเอมูระนะคะเจลไลเนอร์จากซอฟต์แอนด์กลอรี่ตัวนี้นะคะเขียนอินไลเนอร์ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะสำหรับไลเนอร์ของเราวันนี้นะคะมิสทีนตัวนี้มาสคาร่าของเราในวันนี้นะคะพี่อ้อมจะใช้ลอรีออลปัดขนตาบนแล้วก็Maybelline Cat Eyeปัดขนตาล่างค่ะจะเป็นยี่นี้นะคะต่อไปเราจะมาติดขนตาปลอมกันก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะทำขนตาล่างหลอกๆกันอีกแล้วนะคะเราต้องติดขนตาปลอมก่อนเพื่อให้รู้ทิศทางของขนตาปลอมนะคะขนตาปลอมวันนี้พี่อ้อมเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นที่แบบสะพรึงยาวหนาแน่นที่ใช้ไปนะคือซุปเปอร์มัมค่ะ S205ก็ใช้ปากกาเมจิกที่น้องๆมีนะคะอ่ะชมกันใกล้ๆเราจะขีดเห็นนะคะนี่ค่ะค่อยๆตวัดขีดแต่เราต้องปัดขนตาล่างก่อนนะคะถ้าไม่ปัดแล้วทำจะดูแบบดูโป๊ะมากหนึ่งสิ่งสำคัญของมหากรรมสายฝอนะคะนั่นก็คือกับคอนทัวร์อีกหนึ่งรอบเราใช้เนื้อฝุ่นนะคะกับสีนี้เซตไปอีกหนึ่งรอบวันนี้ใส่ฝอเราวอลแวร์กับการคอนทัวร์เยอะมาก
สำหรับแก้มนะคะก็ใช้สีออกนุ่นๆนะคะอมน้ำตาลน้ำตาลไหนพี่อ้อมมีตัวนี้เจ้าเอสเตอร์ลอเดอร์ตัวนี้นะคะพี่อ้อมจะใช้สีประมาณสีกะปิน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีนี้ปะนี่เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปงานปากเป็นลิปสติกเนื้อแมทจาก NYX Lingerie นะคะสีที่พี่อ้อมใช้เป็นสี04ค่ะทาให้ใหญ่เลยขอบปากปกติของเรามันนิดนึงนะคะประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวขอไปเซ็ตผมมาเจอกับฟินิชลุคกันค่ะฟินิชลุคกันแล้วนะคะกับลุควาเลนไทน์สายฟอร์ของเราที่ได้รับการเชื้อเชิญมาจากเจ๊โมของเรานั่นเองนะคะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียให้กับน้องๆกันนะคะวาเลนไทน์นี้ไม่รู้จะแต่งหน้าลุคไหนสายฟอร์ไม่รอรักสายนี้ยินดีให้น้องไปแต่งตามกันนะคะรับรองว่าเป็นสายฟอร์ที่แต่งแล้วแฟนยังคงเข้าใจอยู่ว่าคงจะเป็นลุคการแต่งหน้าไม่ได้แบบว่าฉีกแหวกแนวการแต่งหน้าแต่อย่างไรแต่ทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์และก็ชอบกันนะคะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของพี่อ้อมด้วยนะคะสำหรับน้องๆที่ชอบการอ่านบล็อกนะคะตอนนี้พี่อ้อมกลับหวนเข้าสู่วงการของการเขียนบล็อกแล้วเพราะว่าช่วงนี้ก็มีเวลาเหลืออยู่บ้างจัดสรรเวลาได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะแฟนๆที่ติดตามบล็อกอยู่ก็เข้าไปติดตามบล็อกกันได้นะคะบล็อกของพี่อ้อมบล็อกนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาน้องๆไปก่อนครั้งหน้าจะมีลุคการแต่งหน้าสวยๆอะไรมาฝากอีกก็ต้องรอนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ